ไปถ้วยมาเว้ยทำไมว่าซ่าแดงเลยชัดสถานการณ์การสู้รบในเมียนมายังร้อนระอุอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมามีการยืนยันจากโฆษกกองกำลังกะเหรี่ยง KNU ว่า KNU สามารถยึดเมืองเมวดีได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและได้ควบคุมตัวทหารเมียนมาราว 1,000 นายโฆษก KNU กล่าวว่ากองทัพเมียนมาได้ส่งกำลังพลเข้ามาเสริมที่เมวดีแต่ KNU สู้กลับและมีการปะทะกันอย่างหนักหน่วงจนสามารถเอาชนะได้นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่ากองกำลังทหารกะเหรี่ยง KNLAKNU และ PDF ได้เปิดปฏิบัติการบุกยึดฐานทหารเมียนมาสุแมท่าณจุดบรรจบแม่น้ำเมยสารวินตรงข้ามบ้านศพเมยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยขณะนี้ทหารเมียนมาจากฐานสุแมท่าและ2ฐานใกล้เคียงรวมประมาณ100นายได้หนีทัพเดินเท้าออกไปตามลำน้ำสารวินแล้วขณะที่สื่อออนไลน์เมียนมาคิดทิศมีเดียเปิดเผยว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านสามารถยึดฐานทหารเมียนมาในรัฐคาเรนีซึ่งอยู่ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เข้ามาถึงผาซองได้ทั้งหมดและจับกลุ่มทหารเมียนมาได้58นายรวมทั้งผู้บังคับกองพันทั้งนี้อัลจาซีราวิเคราะห์ว่าการสูญเสียเมวดีถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของรัฐบาลทหารเมียนมาเนื่องจากเมวดีซึ่งแม้จะเป็นเมืองเล็กๆแต่ถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนกับไทยและเป็นที่มาของแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลทหารอย่างไรก็ตามหลังตีเมืองเมวดีจนแตกได้สำเร็จเข้าคุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จล่าสุดกองกำลังทหารกะเหรี่ยงประกอบด้วย KNU KNLA KNDO และ PDF ได้ออกแถลงการประกาศชัยชนะและเตรียมจะบริหารเมียวดีเองแล้วโดยเนื้อหาในแถลงการมีใจความสำคัญว่า KNU จะเริ่มบริหารเมียวดีด้วยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นป้องกันธุรกิจที่ผิดกฎหมายการค้าเถื่อนและการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินการให้เกิดเสถียรภาพการบังคับใช้กฎหมายบริการสาธารณะที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกด้านสินค้าล่าสุดนายบัณฑิตจันทร์ศรีคำหรือแคนสาริกาสื่อมวลชนอาวุโสทวิตข้อความผ่าน X ถึงความคืบหน้าในการสู้รบในเมียนมาอยู่เป็นระยะนอกจากนี้ยังได้ทวิตเปิดโฉมหน้าผู้นำกองกำลังกะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆไว้ดังนี้1. รู้จัก KNU ซอกวยทูวินประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU คนปัจจุบันไม่ใช่มูตูเซโปสื่อไทยหลายสำนักยังเข้าใจผิด KNU เปลี่ยนผู้นำมาแล้วตั้งแต่ปี66 2. พลเอกมูตูเซโปอดีตประธาน KNU เป็นผู้ริเริ่มการเจรจาหยุดยิงกับรัฐบาลทหารเมียนมาตั้งแต่ยุคเต็งเส่งจนถึงมินอองไลน์3. ซิโพราเซงอดีตรองประธาน KNU เป็นผู้นำกะเหรี่ยงหญิงสายแข็งค้านแนวทางการเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาชัยชนะของ KNU ต้องมาด้วยการต่อสู้ไม่ยอมจำนน4. กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA เป็นกองทัพของ KNU มีพลเอกซอจ่อนี่หรือนายพลจอนนี่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดดูแลกองพล6และกองพล7 5. พลโทบอจ่อแฮรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด KNLA ดูแลกองพล5จังหวัดผาปูนผู้นำกะเหรี่ยงสายแข็งไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเจรจากับทหารเมียนมามีอิทธิพลทางความคิดต่อนักรบ KNLA รุ่นใหม่6ใต้ร่มธง KNU มีกองทัพกะเหรี่ยง6กลุ่มโดยกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA เป็นกองทัพหลักแบ่งเป็น7กองพลน้อยพลเอกซอจ่อนี่เป็นผบสส KNLA 7สภาสันติภาพกองปลดปล่อยชนชาติกะเหรี่ยง KNLAPC แยกตัวออกมาจาก KNLA มีพลเอกซอท่อเลเป็นผู้นำ8องค์การป้องกันชาติกะเหรี่ยง KNDO แยกตัวออกมาจาก KNLA มีพลตรีซอซีเลเป็นผู้นำ9กองทัพกะเหรี่ยงป้ายแดงเพิ่งตั้งปีที่แล้วคือกองทัพกอทุเล KTLA ของพลตรีเนอร์ดาเมียลูกชายของนายพลโบเมีย KTLA แยกตัวออกมาจาก KNDO 10กองทัพกะเหรี่ยงพุทธ DKBA แยกตัวออกมาจากกองทัพเมียนมานำโดยพันเอกซอซานอ่องและพันเอกซอจ่อเท็จ11กองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ KNA แปรพักมาจาก BGF กองพล3สังกัดกองทัพเมียนมานำโดยพันเอกซอชิตู่และพันเอกซอเต่งวินนอกจากนี้แคนสาริกายังได้รีทวีตที่มีการระบุข้อความว่าจนถึงวันที่11เมษายน67กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพม่ายึดอำเภอและชุมชนใหญ่ได้แล้ว52แห่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
พียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ